คลิปนี้เราก็จะมาถึงคลิปสุดท้ายนะครับของหลักสูตรนี้นะครับนั่นก็คือการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับตอนนี้ที่เราทํามาทั้งหมดนี้ยังครับตอนนี้ที่เราทํามาทั้งหมดนี้นะครับยังไม่เผยแพร่ออกสู่โลกโซเชียลนะครับเพราะนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะต้องทําการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่าเผยแพร่ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านตั้งชื่อว่าท่านต้องการจะให้มันเป็นชื่อเว็บไซต์อะไรนะครับเราอาจจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับอันนี้มีคนใช้แล้วนะครับ M2 นะครับอันนี้ยังไม่มีคนใช้นะครับแสดงว่าชื่อนี้ใช้ได้นะครับ music underscore M2 แล้วกันนะครับใช้ขีดกลางโอเคนะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับชื่อนี่คือชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้นะครับมันจะถามว่าผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้คือใครนะครับตอนนี้ผมอนุญาตให้เป็นทุกคนนะครับลองดูใหม่ก็ได้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเราตั้งตรงนี้ตอนนี้นะครับเราเป็นสาธารณะนะครับทุกคนสามารถดูได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาค้นหาเว็บไซต์เราเจอนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้ให้เว้นไว้นะครับเพื่อให้คนเขาสามารถค้นหาเว็บไซต์เราได้นะครับก็กดปุ่มเผยแพร่ครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเว็บไซต์ของเราก็พร้อมที่จะนำเสนอผลงานนะครับออกสู่สาธารณชนนะครับถ้าเราจะเผยแพร่เราก็กดที่ลิงก์นะครับเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็คัดลอกเอาเฉพาะตรงนี้มานะครับนี่นะครับก็พอนะครับแล้วเราก็เอาไปวางนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับในเวิร์กช็อปต่อไปผมจะมีทริคนะครับในการทำเว็บไซต์นะครับในการตกแต่งให้สวยงามให้ท่านได้ชมนะครับ